ับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับสารสนเทศเพื่อชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ขออาสาทําหน้าที่เป็นนักสื่อนะฮะเพื่อจะเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดพะเยานะครับนั่นก็คือบ้านฮวกนะครับตําบลพุสางอําเภอพุสางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งบ้านฮวกแห่งนี้นะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนะครับมีของดีต่างๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมขอรวบรวมคลิปนะครับภาพของบรรยากาศเหตุการณ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับซึ่งผมได้บันทึกเมื่อวันที่4มีนาคม2559ครับในครั้งโอกาสที่ทางจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสต้อนรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็การตรวจเยี่ยมของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านอภิชาติโตดีโลกเวศนะครับซึ่งได้ติดตามคณะมาเยี่ยมชมครั้งนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศและเหตุการณ์ที่น่าประทับใจทีเดียวนะครับผมขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปบ้านฮวกชายแดนไทยลาวเชิญเลยครับจังหวัดพะเยานะครับได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับที่จะยกระดับของจุดผ่อนปลนชายแดนไทยลาวกิ่ว6หรือบ้านฮวกแห่งนี้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกฐานะนะครับของด่านจุดผ่อนปลนแห่งนี้นะครับให้เป็นด่านถาวรนะครับซึ่งจะสะดวกในการทำมาค้าขายระหว่าง2ประเทศนะครับเมื่อครั้งวันที่4มีนานะครับมีนาคม2559นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านชายแดนไทยลาวบ้านฮวกหรือกิ่ว6แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะเร่งรัดในการพัฒนาด่านชายแดนแห่งนี้นะครับให้เป็นด่านถาวรนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ทางจีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเตรียมความพร้อมในยุคของประชาคมอาเซียนนี้นะครับเพื่อจะสร้างบริเวณลุ่มน้ำนี้นะครับลุ่มน้ำโขงนี้นะครับเป็นจุดของเป็นดินแดนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่เจริญรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้านะครับในส่วนของจังหวัดพะเยาเองนะครับท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าการจังหวัดพะเยาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับก็พยายามที่จะผลักดันและก็เร่งรัดในการพัฒนาเตรียมความพร้อมณด่านชายแดนไทยลาวที่บ้านฮวกแห่งนี้นะครับเราไปชมสถานการณ์และบรรยากาศกันตอนนี้เลยกันเลยดีกว่านะครับเชิญครับกระทรวงการคลังเห็นชอบให้จังหวัดพะเยาประกาศให้ด่านบ้านฮวกเป็นด่านที่หมู่12ตำบลปูซานอำเภอปูซานจังหวัดพะเยาตรงข้ามด่านประเพณีปางมอนเมืองข้อแหวนชยบุรีเป็นจุดผ่อนปลนเพื่อการค้าต่อมามติครั้งที่เมื่อวันที่15มกราคม2555เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเร่งรัดจัดตั้งทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์ผ่านแดนถาวรระหว่างกันซึ่งจุดผ่อนปลนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรชั่วคราวที่มีศักยภาพต่อการค้าการลงทุนและการเที่ยวที่เชื่อมโยงสู่แขวงชัยบุรีหลวงพระบาง12ปนาและเดียเบตโฟในการประชุมคณะผู้ว่าจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทยลาวครั้งที่9เมื่อเดือนมกราคม2566ณเทพมหานครทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเตรียมความพร้อมในการยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรและยกระดับด่านประเพณีปางมอนเป็นด่านสามคนปัจจุบันจุดผ่อนปลนบ้านฮวกมีอาคารเชื่อมการซึ่งมีที่เจ้าที่ตุนดักด่านสุรากรและเจ้าที่บางหน่วยอยู่ปฏิบัติงานร่วมกันมูลค่าการค้าผ่านแดนในปี2018มีมูลค่านำเข้า21ล้านบาทเศษมูลค่าการส่งออก334ล้านบาทเศษรวมมูลค่าการค้าทั้งสิ้น356ล้านบาทท่านครับแล้วตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่ด่านชายแดนไทยลาวบ้านฮวกนะครับซึ่ง
ตรงนี้นะครับจะได้ถูกพัฒนาเป็นด่านชายแดนถาวร นะครับจากเดิมที่เป็นด่านผ่อนปลนนะครับชั่วคราวนะฮะแต่ตรงนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาร่วมกับทางรัฐบาลนะครับได้พัฒนาจุดนี้นะครับให้เป็นด่านที่จะเปิดถาวรตลอดไปนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะครับการทำมาค้าขายนะฮะซึ่งจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่นี่นะครับและวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพร้อมกับคณะนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูงานที่นี่นะครับเพื่อที่จะเร่งพัฒนาจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เศรษฐกิจของชาวไทยและชาวลาวที่จังหวัดพะเยาหน้าที่บ้านฮวกชายแดนไทยลาวจังหวัดอำเภอปูซางจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับประเด็นการยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวกอำเภอปูซางจังหวัดพะเยาในสถานการณ์ภาพรวมของการพัฒนาเป็นเส้นทางโลจิสติกไทยจากพะเยาไปถึงลาวตอนเหนือชัยบุรีอุดมชัยพงสาลีไปถึงเวียดนามเดียนบินฟูฮานอยและจีนหนานหนิงซึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่านีด้าได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางและอาคารด่านฝั่งลาวคาดแล้วเสร็จปลายปี2559และขณะนี้ประเทศจีนยังได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายคุณหมิงอุดมชัยและเวียงจันทร์อีกประการหนึ่งนีด้ามีโครงการต่อเนื่องและพัฒนาเส้นทางอย่างการท่องเที่ยวเป็นวงรอบภูชีฟ้าเชียงของและภูซางสภาพปัญหาที่พบนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ15มกราคม2555ให้ยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวกเป็นจุดผ่อนปลนจุดผ่านแดนถาวรการขอใช้พื้นที่ในป่าอนุรักษ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติส่วนแนวทางแก้ไขนั้นในระยะสั้นจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมสถานการณ์เตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมของหน่วย CIQ เพื่อรองรับการยกระดับรวมทั้งเตรียมการประชุมทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับพื้นที่เพื่อเสนอหน่วยเหนือเพื่อยกระดับด่านในกรณีอาคารด่านฝั่งลาวและเส้นทางเสร็จในปลายปี2559การเชื่อมเส้นทางบริเวณพรมแดนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1093ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแนวทางแก้ไขระยะกลางและระยะยาวจังหวัดพะเยาได้เสนอขอใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงในบริเวณด่านชายแดนแห่งนี้เพื่อเสนอกองทัพและหน่วยเหนือพิจารณาทั้งนี้เพื่อพัฒนาก่อสร้างจุดสลับเลนเส้นทางและอาคารด่านในอนาคต